the fall of man 16 the consequence of the human fall อันนี้เป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะคะของการตกสู่บาปของมนุษย์หัวข้อที่16ผลอันสืบเนื่องมาจากการตกสู่บาปของมนุษย์ Read Section 4 the consequences of the human fallWhat were the consequences of the spiritual and physical fall of Adam and Eve for the entire universe, including humankind and the angels? ตอนที่4ผลอันสืบเนื่องมาจากการตกสู่บาปของมนุษย์ผลอันสืบเนื่องมาจากการตกสู่บาปฝ่ายวิญญาณและเนื้อหนังของอาดัมและเอวาที่มีต่อเอกภพทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงมนุษยชาติและทูตสวรรค์นั้นคืออะไร1. Satan and fallen humanitySatan is the name given to the archangel Lucifer after he fell. When the first human ancestors fell, they bound themselves in blood ties with Lucifer. They form a four-position foundation yoked to Satan, and thus all humanity became the children of Satan. 1. ซาตานกับมนุษย์ที่ตกสู่บาปซาตานคือชื่อที่ให้กับลูซิเฟอร์หัวหน้าทูตสวรรค์หลังจากที่เขาตกสู่บาปในเวลาที่บรรพบุรุษคู่แรกของมนุษย์ตกสู่บาปสายเลือดของพวกเขาได้ยึดโยงเข้ากับพันธนาการทางสายเลือดกับลูซิเฟอร์พวกเขาได้สร้างฐานสิทธิ์ตำแหน่งเชื่อมโยงกับซาตานด้วยเหตุนี้มนุษยชาติทั้งมวลจึงเป็นลูกของซาตาน I already mentioned that whatever may come as a center whether it is God or SatanOnce it forms a four-position foundation, it is to settle down. ผมได้กล่าวมาแล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายของพระเจ้าหรือซาตานหรือดีหรือชั่วนั้นเมื่อมันได้ตั้งรกรากฐานสิทธิ์ตำแหน่งแล้วมันก็จะตั้งรกราก So, in our life of faith, ในชีวิตศรัทธาของเรา to formThe position for foundation is very important. การตั้งฐานสี่ตำแหน่งขึ้นนั้นสำคัญมากๆ We call Trinity. ฐานสามตำแหน่งนะคะเราเรียกว่าตรีเอกนุภาพ position foundation. เป็นฐานสามตำแหน่งนะครับ If we form the position foundation, ถ้าเกิดว่าเราสร้างฐานสามตำแหน่งขึ้นมาได้ That is the foundation to multiply, centering on four position foundation. นั่นคือรากฐานที่เราจะทวีจำนวนบนพื้นฐานของฐานสี่ตำแหน่งTherefore, when three people unite together, เวลาที่สามคนรวมเป็นหนึ่งเดียวเข้าด้วยกัน and then if three people completely unite and well give and take one and another, then definitely multiply. เวลาที่สามคนนั้นรวมเป็นหนึ่งเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงแล้วมันก็จะสามารถที่จะทวีจำนวนได้อย่างแน่นอน That's why now we are going to make a very clear system in heavenly tribal messiahs area. ตอนนี้เรากำลังจะสร้างระบบที่ชัดเจนอย่างมากเลยในพระพื้นที่พระบุรุษเผ่า In the beginning, how can we make three position foundation? ในเริ่มแรกเราจะทำฐานสามตำแหน่งขึ้นมาได้ยังไง You cannot unite together three people together. ถ้าเกิดว่าสามคนเราไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งด้วยกันได้ You never know the taste of the kingdom of heaven. เราจะไม่เคยลิ้มรสชาติของอาณาจักรสวรรค์ได้เลย Kingdom of heaven begins from the unity among three people. อาณาจักรสวรรค์นั้นเริ่มต้นขึ้นจากการรวมเป็นหนึ่งระหว่างสามคน So, that's why Father, when he initiated our movement.And he formed this what is that three position foundation. ดังนั้นในเวลาที่คุณพ่อเริ่มการเคลื่อนไหวของเราขึ้นท่านจึงได้ริเริ่มการสร้างฐานสามตำแหน่งนี้ขึ้นมา So this three position can be like original position of ancestors. สามตำแหน่งนี้สามารถที่จะเป็นเหมือนตำแหน่งของบรรพบุรุษ In Adam's family. ในครอบครัวของอาดัม Centering on Adam and Eve. โดยมีศูนย์กลางที่อาดัมและเอวา There are three children. มีลูกสามคนRight. ใช่ไหมครับ So this three position foundation is really really important. ฐานสามตำแหน่งนี้จึงมีความสำคัญมากๆ So you don't have three position foundation in your daily life. ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฐานสามตำแหน่งในชีวิตประจำวันหรือในชีวิตศรัทธาของเรา Then means you are not yet your heart not yet settled down. นั่นหมายถึงว่าหัวใจของเรายังไม่ตั้งรกราก Always we need to give and take to the family, centering to the family. จะต้องมีการให้การรับโดยมีส่วนการที่สามครอบครัวเสมอ You don't have the three families. ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสามครอบครัว close relationship with the three families. ไม่มีสามครอบครัวที่ใกล้ชิด
And then your family is not yet how to stable. ครอบครัวของเราก็จะไม่มั่นคงสักเท่าไหร่ That's why in your center. ดังนั้นในศูนย์ของเรา At least even though you are very busy, at least you need to give and take with two or three person together. แม้ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนก็ตามแต่อย่างน้อยเราจะต้องมีการให้การรับระหว่าง 2-3 คนนั้น At least you have a very good friends in your center among three people.อย่างน้อยที่สุดเรามีเพื่อนที่ดีมากๆในระหว่าง3คนนั้น Yeah your heart is always stable หัวใจของเราก็จะมีความมั่นคงเสมอ But you think nobody recognize me แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่มีใครยอมรับเราไม่มีใครรักเรา I am alone เราอยู่คนเดียวลำพัง Then finally you leave church สุดท้ายเราก็จะจากโบสถ์ไป You leave center เราก็จะจากศูนย์ไป That's why even here we are talking about Satan and fallen humanity ตรงนี้เราพูดถึงซาตานแล้วก็มนุษย์ที่ตกสู่บาปSo even Satan make foundation centering on four position foundation. แม้แต่ซาตานก็สร้างรากฐานขึ้นบนพื้นฐาน4ตำแหน่งด้วย Also God also want to settle down centering on four position foundation. แม้แต่พระเจ้าก็อยากที่จะตั้งรกรากบนพื้นฐานของฐาน4ตำแหน่ง Important thing is who is a central figure. แต่ว่าสำคัญอยู่ที่ว่าใครคือบุคคลศูนย์กลาง Centering on God.มันมีศูนย์กลางที่พระเจ้า mind and body unite together ระหว่างจิตใจร่างกายเรารวมเป็นหนึ่งเดียวเข้าด้วยกัน and then I become ideal man เราก็จะเป็นบุคคลอุดมคติ if mind and body well give and take and then mind control body ถ้าเกิดว่าจิตใจร่างกายนั้นรวมเป็นหนึ่งเป็นอย่างดีมีการให้การรับเป็นอย่างดีและควบคุมร่างกาย and then definitely was that God dwell within meจิตใจควบคุมร่างกายแล้วก็พระเจ้าก็จะอยู่ในตัวเราอย่างแน่นอนในครอบครัวก็เป็นเหมือนกัน Trinity very important ฐานสามตำแหน่งสำคัญมากโดยมีศูนย์กลางที่พระเจ้า Husband and wife give and take very well สามีภรรยามีการให้การรับเป็นอย่างดี Centering on God husband and wife make Trinity โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็สร้างฐานสามตำแหน่ง No need to worry about the children grows เราก็จะไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของลูก Children automatically can grow very well ลูกก็จะสามารถเติบโตได้โดยอัตโนมัติเป็นอย่างดี That's why I saying thatOnce it forms a four-position foundation, whatever center is Satan or God, become settled down. ผมจึงบอกว่าเวลาที่มีการสร้างฐานสามตำแหน่งขึ้นไม่ว่าจะมีศูนย์การที่พระเจ้าหรือซาตานมันก็จะเกิดการตั้งรกรากNo children. ในครอบครัวถ้าไม่มีลูก No settled down. ก็จะไม่มีการตั้งรกรากได้ Just only husband and wife. ถ้ามีแต่เพียงสามีภรรยา No center. ไม่มีศูนย์กลาง You cannot settle down. เราก็ตั้งรกรากไม่ได้ That's why centering on upper position, centering on central figure, centering on God.You know, Cain and Abel, you need to unite. โดยมีศูนย์กลางที่ตำแหน่งสูงกว่าหรือพระเจ้าหรืออาบุคคลศูนย์กลางอาฮาอินาเบลต้องรวมเป็นหนึ่ง And then centering on the not upper the lower position, and then Cain was then A person, B person unite together, husband and wife unite together, centering on children. และโดยมีศูนย์กลางที่บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าหรือลูกนั้นพ่อแม่หรือนายกนายขอนี่ก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน That's why.Human fall so serious. ดังนั้นการตกสู่บาปของมนุษย์จริงๆจังมากขนาดไหน Satan already settled down, centering on four position foundation. เพราะว่าการตกสู่บาปทำให้ซาตานนั้นตั้งรกรากแล้วบนพื้นฐานของฐานสี่ตำแหน่ง Satan has his own children. ซาตานก็มีลูกของมันเอง And then multiply continuously. และทวีจำนวนออกไปอย่างต่อเนื่อง That was a really serious problem. นั่นคือปัญหาที่ร้ายแรงมากๆ Okay, next. Satan and fallen humanity. This is why Jesus said to the people, "You are of your father the devil," in John 8:44, and called them a brood of vipers in Matthew 12:34 and Matthew 23:33. Also in Rome 8:23, Saint Paul wrote, "Not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait for adoption as sons." This indicates that no one belongs to the lineage of God.Instead, human beings are of the lineage of Satan. นี่คือเหตุผลที่พระเยซูตรัสต่อประชาชนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารในยอห์นบทที่8ข้อความที่44และเรียกพวกเขาว่าเจ้าชาติพันธุ์งูร้ายในมัทธิวบทที่12ข้อความที่34และ23ข้อความที่33เช่นเดียวกันในโรมบทที่8ข้อความที่23นักบุญเปาโลมีบันทึกไว้ว่าและไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคล่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรชี้ให้เห็นว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่มีสายเลือดของพระเจ้าเนื่องจากการตกสู่บาปของบรรพบุรุษเริ่มแรกของมนุษย์มนุษย์จึงมีสายเลือดของซาตาน The world under Satan's sovereignty
Adam and Eve fell while they were still immature, and they form a four-position foundation centering on Satan. Consequently, this world has come under Satan's sovereignty. Hence, the Bible calls Satan the ruler of this world in John 12:31, and the god of this world in 2 Corinthians 4:4. โลกภายใต้สิทธิอำนาจการปกครองของซาตานอาดัมและเอวาตกสู่บาประหว่างยังไม่บรรลุวุฒิภาวะและสร้างฐานสิทธิตำแหน่งที่มีซาตานเป็นศูนย์กลางด้วยเหตุนี้โลกจึงตกอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจการปกครองของซาตานดังนั้นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์จึงเรียกซาตานว่าผู้ปกครองโลกนี้ในยอห์นบทที่12ข้อความที่31และเป็นพระเจ้าของโลกนี้ใน2โครินธ์บทที่4ข้อความที่4In order to change the world, เพื่อที่เราจะเปลี่ยนโลกนี้ได้ need to change structures. เราจะต้องเปลี่ยนโครงสร้าง structure centering on Satan. โครงสร้างที่มีศูนย์กลางที่ซาตาน four position foundation. และฐานสิทธิตำแหน่ง That's why need to change central figure. เราจึงต้องเปลี่ยนบุคคลศูนย์กลาง Instead of Satan, we God have to be our center. พระเจ้าจะต้องเป็นศูนย์กลางของเราแทน Our true parents should be center. และพ่อแม่แท้จริงจะต้องเป็นศูนย์กลาง That's why what the really the main problem of the this world? แล้วอะไรคือปัญหาหลักใหญ่ในโลกนี้ครับ Structures. ก็คือเรื่องของโครงสร้าง Satan already formed four position foundation centering on Satan Archangel Lucifer เพราะว่าซาตานได้สร้างฐานสิทธิตำแหน่งขึ้นโดยมีศูนย์กลางที่หัวหน้าทุกศาสนาซาตานเรียบร้อยแล้ว You know to have about the you know life changing experience in our life of faith การจะสามารถมีประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตในชีวิตศรัทธาของเราได้นั้น We need to change our structure เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างของเรา God should be my center พระเจ้าควรจะต้องเป็นศูนย์กลางของเรา True parents should be my center และพ่อแม่ที่แท้จริงควรเป็นศูนย์กลางของเรา you know central figure should be my center บุคคลศูนย์กลางนั้นจะต้องเป็นศูนย์กลางของเรา then only can change this world as about the world the structures และแล้วเราจึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของโลกนี้ได้อาจูไหมครับโอเคจอย in your family ดังนั้นในครอบครัวของเรา you cannot be a center เราไม่สามารถที่จะ your husband cannot be a center สามารถสามีไม่สามารถเป็นศูนย์กลางและภรรยาไม่สามารถเป็นศูนย์กลาง your children cannot be a center และลูกไม่สามารถเป็นศูนย์กลางได้ in your family ในครอบครัวเรา who should be center ใครควรที่จะเป็นศูนย์กลางครับYour parents should be center. พ่อแม่นั้นควรจะเป็นศูนย์กลางของเรา Because your parents, the representative of God and true parents. เพราะว่าพ่อแม่ของเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าและพระเป็นแท้จริง That's why you know to make ideal family. เพื่อที่จะสร้างครอบครัวอุดมปติขึ้น And then children, husband and wife need to respect central figure in your family. ในครอบครัวพ่อแม่และลูกจะต้องนับถือบุคคลศูนย์กลางในครอบครัว Grandparents should be center. และปู่ย่าตายายนั่นเองที่ควรจะเป็นบุคคลศูนย์กลาง At least you have that kind of clear four position foundation system. ถ้าเกิดว่าเรามีระบบโครงสร้างฐานสำเร็จที่ชัดเจนนี้จะไม่มีใครมาทำลายโครงสร้างนี้ได้โอเค next one furthermore it is written oh it's gone oh gone furthermore it is written in Romans 8:19-22The creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. These verses describe the agony of the creation as it longs for the appearance of unfallen people who have perfected their original nature and who will vanquish Satan and rule it with love.นอกจากนี้มีบันทึกไว้ในโรมบทที่8ข้อความที่19ถึง22ว่าด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วมีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏข้อความเหล่านี้ได้พรรณนาถึงความทุกข์ทรมานของสรรพสิ่งระหว่างที่รอคอยการปรากฏของมนุษย์ที่ปราศจากบาปผู้ซึ่งบรรลุถึงธรรมชาติเริ่มแรกที่จะขจัดซาตานออกไปและปกครองมันด้วยความรักจ้า based on this content let's read the father's word readyimportant พื้นฐานเนื้อหานี้เรามาอ่านคำพูดคุณพ่อกันสำคัญมาก Read The enemy of love cannot be loved God should have substantially played the role as a father of us human beings who can communicate with blood lineage and feelings but he could not do so then who violated the position Satan the devil did therefore Satan has become an enemy of love before GodThen as he has become the enemy, he cannot be forgiven without any condition. If God has to unconditionally forgive the enemy of love, then what would happen? The heaven and earth would be upside down. God would rather kill his own sons and daughters
squander his fortune and even perish everything than forgive the enemy of love. Forgiving the enemy of love is against the heavenly law. ศัตรูความรักไม่สามารถได้รับความรักได้พระเจ้าควรที่จะอยู่ในบทบาทเป็นพระบิดาของมนุษย์เราอย่างเป็นแก่นสารที่สามารถสื่อสารกับสายเลือดและความรู้สึกแต่พระองค์ไม่อาจทำเช่นนั้นได้แล้วใครกันที่ละเมิดตำแหน่งสถานะนั้นซาตานหรือพยามารนั่นเองที่ได้กระทำดังนั้นซาตานจึงเป็นศัตรูความรักเฉพาะพระพักของพระเจ้าและเพราะเขาเป็นศัตรูเขาจึงไม่สามารถได้รับการอภัยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆได้ถ้าพระเจ้าต้องอภัยแก่ศัตรูความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสวรรค์และโลกก็จะพลิกกลับพระเจ้าคงอยากสังหารบุตรชายและบุตรสาวของพระองค์มากกว่าแม้ด้วยการทำให้โชคลาภสูญสลายและแม้แต่ทำให้ทุกอย่างสูญสิ้นมากกว่าจะอภัยให้กับศัตรูความรักการอภัยศัตรูเป็นการฝืนต่อกฎสวรรค์ What are the consequences of the human fall? อะไรคือผลอันสืบเนื่องมาจากการตกสู่บาปของมนุษย์ Satan became my father. ซาตานนั้นกลายเป็นพ่อของเรา Satan became the enemy of love.และกลายเป็นศัตรูของความรัก Satan killed my original father Adam ซาตานนั้นได้ฆ่าพ่อเริ่มแรกของเราคืออาดัม Satan raped Eve และได้ข่มขืนเอวา Actually the position of Eve is the not just only wife of the Adam อันที่จริงนั้นตำแหน่งฐานะของเอวาไม่ใช่เป็นภรรยาของอาดัมเท่านั้น Actually the position of Eve wasGod's wife. แต่ว่าตำแหน่งฐานะของเอวานั้นเป็นภรรยาของพระเจ้าด้วย Adam he himself God. พระเจ้านั้นตัวเขาเองก็คือพระเจ้า Position of Eve was God's wife. ตำแหน่งของเอวาจึงเป็นภรรยาของพระเจ้า And then this Satan violated all things. ซาตานนั้นได้ละเมิดสรรพสิ่งทั้งมวลหรือ How much God put his effortAnd Chongsong and sacrifice and create the universe and human being. พระเจ้านั้นได้อุทิศความพยายามอุทิศจองซองของพระองค์มากเท่าไหร่และเสียสละมากเท่าไหร่เพื่อจะสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งมวล Satan violated and then misused and then you know raped you know everything. แต่ว่าซาตานได้ล่วงละเมิดแล้วก็ได้ฝ่าฝืนและได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง The Satan, the Lucifer, he.Violated my descendants. Violated my descendants. แล้วก็ซาตานนั้นก็ได้ล่วงละเมิดลูกหลานของเราด้วย And then made a hell of a hell. แล้วก็ได้สร้างนรกแห่งนรกให้เกิดขึ้น And then Satan Lucifer, why he is my enemy of love? ทำไมซาตานลูซิเฟอร์จึงเป็นศัตรูความรักของเราครับ He killed my father Jesus. เพราะว่าได้ฆ่าพระเยซูซึ่งเป็นพ่อแม่ของเรา He killedSaints and sages. และฆ่านักบุญนักปราชญ์ทั้งมวล Satan he is the one who sent our true father to the jail more than 6 times. และซาตานนั้นเองที่เป็นส่งคุณพ่อไปสู่ So my enemy of enemy is Satan. ดังนั้นศัตรูของศัตรูนั้นจึงเป็นซาตาน That's why when we know clearly who is my enemy. ถ้าเรารู้ว่าใครคือศัตรูของเรา How much he misused me.และได้ใช้เราไปในทางที่ผิดมากเท่าไหร่ How much he raped me spiritually and physically และได้ขืนใจเราทั้งฝ่ายวิญญาณและเนื้อหนัง If we know the identification of the Satan ถ้าเรารู้ตัวตนอัตลักษณ์ของซาตาน I cannot commit sin anymore เราจะไม่สามารถทำบาปได้อีกต่อไป And then we have a strong like was that you know kind of a hostility a kind of the feeling towards Satan. แล้วเราก็จะมีความขุ่นแค้นต่อซาตานเป็นอย่างมาก That's why God is a God of lamentation. เพราะเหตุนี้เองพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าแห่งความทุกข์ทรมาน Since Adam and Eve fell. และเศร้าโศกเนื่องจากนับตั้งแต่อาดัมเอวาตกสู่บาป Become very much sorrowful God. พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เศร้าโศกมากๆ That is God's situation. นั่นคือสถานการณ์ของพระเจ้าครับ That's why in order to restore myself. ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขตัวเราเอง We need to understand very clearly who is God. เราจึงต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นใครซาตานเป็นใคร Who I am และเราเป็นใคร We need to clearly understand who true parents และต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพ่อแม่แท้จริงเป็นใคร Okay without knowing these four existence โดยปราศจากการเข้าใจในสี่เรื่องนี้ Cannot restore myself เราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเราเองได้ What is the number one อันแรกคืออะไรครับ
We need to know God very well. เราจะต้องรู้พระเจ้าอย่างชัดเจนเป็นอย่างดี Secondly, we need to know my enemy. และประการที่สองเราจะต้องรู้จักศัตรูของเรา Thirdly, we need to know our true parents. และประการที่สามต้องรู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของเรา Number four, we need to know very clearly who I am. และประการที่สี่จะต้องรู้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นใคร Number five, we need to know clearly spiritual world that exists. ประการที่ห้าเราจะต้องรู้อย่างชัดเจนว่าโลกวิญญาณนั้นดำรงอยู่อย่างแน่นอน That's why I know.When I was young, เวลาที่ผมเป็นเด็ก like your kind of age, เป็นหนุ่มเหมือนกับอายุอย่างพวกเรา 17, 18, 20, 25, ประมาณ 16, 17, very young, 25 ปี ยังหนุ่มมาก struggling within myself, ก็ต่อสู้กับตัวเองมาก Why this kind of the evil mind come? ทำไมจิตใจที่ชั่วร้ายแบบนี้จึงมาสู่เรา I don't want this kind of the evil mind. ผมนั้นไม่อยากมีจิตใจที่ชั่วร้ายแบบนี้And then fighting, and always I feel like a contradiction. ผมก็จะต่อสู้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความขัดแย้งอย่างมาก And then I try to overcome my contradiction. ผมก็พยายามเอาชนะเหนือความขัดแย้งอย่างนี้ในตัวเอง But very difficult. แต่ว่ามันยากมากๆเลยครับ Even though doing fasting. แม้ว่าจะอดอาหาร Even though about the why the prayer condition a lot. แล้วก็ทำเงื่อนไขอดอาหารอธิษฐานอย่างมาก Very difficult to overcome my physical limitation. แต่ว่าก็ยากมากๆเลยที่จะเอาชนะเหนือขอบเขตจำกัดทางหนังWhen is the time to gradually overcome that kind of physical limitation? เมื่อไหร่การที่เราจะสามารถเอาชนะหรือสิ้นสุด contradiction ความขัดแย้งหรือเอาชนะเหนือความปรารถนาแบบนั้นนั้นผมจึงศึกษาอย่างลึกซึ้ง Who God is? ว่าพระเจ้านั้นเป็นใคร Especially when I understandThe identification of the Satan. โดยเฉพาะเวลาที่เข้าใจถึงตัวตนอัตลักษณ์ของซาตาน How much he misused God's heart. ว่าเขานั้นได้ใช้หัวใจของพระเจ้าไปในทางที่ผิดมากขนาดไหน How much he violated God. และล่วงละเมิดพระเจ้าไปมากมายขนาดไหน How much he raped, you know, the human being. และได้คืนใจมนุษย์ไปมากขนาดไหน And he raped each one of the human beings. และแม้กระทั่งข่มขืนหรือใจมนุษย์แต่ละคน every second every moment ทุกขณะ every day ทุกวัน every year ทุกปี Satan tried to rape me ซาตานนั้นพยายามที่จะคืนใจเรา That's why when I realized the identification of the Satan เวลาที่ผมตระหนักถึงอัตลักษณ์ตัวตนของซาตาน I have a full of what is that you know emotionผมจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก How can I take revenge my enemy ที่ทำยังไงจะสามารถแก้แค้นศัตรูของผมได้ And then what's that any kind of the what's that Satan's temptation การล่อลวงใดๆก็ตามของซาตาน No more interest มันจึงไม่มีความน่าสนใจอีกต่อไป Rather I really pityOur heavenly parents. แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นผมรู้สึกสงสารพระบิดามารดาบุตรเป็นอย่างมาก So why we cannot overcome our fallen nature? ทำไมเราจึงเอาชนะเหนือธรรมชาติที่ตกสู่บาปของเราไม่ได้ครับ The one of the main reason. เหตุผลหลักใหญ่อันหนึ่งนั้นก็คือ We do not know who is Satan. เพราะว่าเราไม่รู้ว่าซาตานนั้นเป็นใคร Hearsay. The enemy of our love cannot be loved.ที่ตรงนี้บอกว่าศัตรูความรักไม่สามารถได้รับความรักได้ The enemy of love that cannot be forgiven และไม่สามารถได้รับการให้อภัยได้ So you know God is absolute to God พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้สมบูรณ์เที่ยงแท้ God cannot compromise anything with evil พระองค์ไม่สามารถที่จะยอมอ่อนข้อหรือประนีประนอมให้กับความชั่วร้ายใดๆ Satan is 100% evil ซาตานนั้นชั่วร้าย 100% เลยครับ You know the water and oilCannot unite. เรารู้ว่าน้ำกับน้ำมันนั้นมันรวมกันไม่ได้ When you put the oil in the water, เวลาที่เราใส่น้ำมันลงไปในน้ำ Cannot unite. มันไม่สามารถรวมตัวเข้าด้วยกันได้ And water and oil is always separate. น้ำกับน้ำมันนั้นมันจะแยกจากกันเสมอ So something like God and Satan is like that. พระเจ้ากับซาตานก็จะเป็นเช่นนี้ God is absolute goodness. พระเจ้านั้นเป็นความดีงามอันเที่ยงแท้ God is absolute love. และเป็นความรักอันเที่ยงแท้ However, Satan is absoluteWrong and evil. แต่ว่าซาตานนั้นผิดแล้วก็ชั่วร้าย They cannot unite together. ไม่สามารถรวมกันเป็นเดียว Therefore, God cannot forgive His enemy Satan. เพราะเหตุนี้เองพระเจ้าจึงไม่สามารถอภัยให้ศัตรูหรือซาตานของพระองค์เป็น Never. ได้ไม่สามารถทำได้เลย
Then what shall we do? แล้วเราจะทำยังไงดีครับ And then that's why God need to send the Messiah. พอเหตุนี้เองพระเจ้าจึงจำเป็นต้องส่งพระผู้มาโปรด So Bible mentioned that Messiah mission is a mediator. ในไบเบิลนั้นบอกว่าภารกิจของพระผู้โปรดก็คือเป็นสื่อกลาง Between God and fallen man. ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่ตกสู่บาป Between God and Satan. และระหว่างพระเจ้ากับซาตาน So that is a Messiah's job.นั่นคืองานของพระผู้โปรด Who can forgive even Satan? ใครที่สามารถอภัยให้ได้แม้แต่ซาตานครับ Only the Messiah. มีแต่เพียงพระผู้โปรดเท่านั้น Why? ทำไมครับ Why Messiah can forgive even his enemy Satan? ทำไมพระผู้โปรดจึงสามารถอภัยให้กับศัตรูซาตานครับ Satan continuously accuse God. ซาตานนั้นจะกล่าวหาพระเจ้าตลอดเวลา God.ว่าพระเจ้า You are omnipotent God พระเจ้าเป็นผู้ทรงสรรพสิ่งอยู่ Omniscient God และเป็นผู้ทรงสรรพสิ่ง So powerful God และทรงฤทธานุภาพมาก You absolute God และเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ However God even though you create me as a servant แม้ว่าพระองค์นั้นจะสร้างข้าพระองค์ในฐานะผู้รับใช้ You never show me your perfect love to me แต่พระองค์นั้นไม่เคยแสดงความรักอันสมบูรณ์ของพระองค์นั้นต่อข้าพระองค์เลยโอเค and Adam and Eve แล้วอาดัมเอวาบ้าง even myself และตัวผมเองบ้าง we fell under the immature time period เราทุกคนนั้นล้วนตกสู่บาปที่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สมบูรณ์ so I want to receive perfect love complete love from you เรานั้นอยากที่จะได้รับความรักที่สมบูรณ์จากพระองค์Even though I betray you, แม้ว่าเรานั้นจะทรยศต่อพระองค์ you cannot betray me. แต่ว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะทรยศต่อเราได้ I need to receive your perfect love. เราจะต้องได้รับความรักอันสมบูรณ์จากพระเจ้า Then God cannot say anything. แล้วพอเราพูดแบบนี้พระเจ้าก็พูดไม่ออกพูดอะไรไม่ได้ God also couldn't love archangel. พระเจ้าไม่สามารถที่จะรักหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ We do what that perfect level of love. ด้วยระดับความรักที่สมบูรณ์ And thenAlso, Satan accused the human being. Satan เองก็กล่าวหามนุษย์ด้วยเช่นกัน Even though I tempted you, ว่าแม้ว่าเราจะล่อลวงเจ้า Even though I make you fall, และทำให้เจ้าตกสู่บาป But this is your portion of responsibility to overcome my temptation. แล้วแต่ว่า Satan บอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าที่จะต้องเอาชนะเหนือการล่อลวงของเรา Even though I am Satan, แม้ว่าเราจะเป็น Satan. Even though I tempt you, แม้ว่าเราจะล่อลวงเจ้า But your portion of responsibility, you need to overcome any kind of temptation. แต่ว่าส่วนความรับผิดชอบของเจ้าในฐานะมนุษย์จะต้องเอาชนะเหนือการล่อลวงทุกอย่าง And then you pass me, และเวลาที่เจ้าผ่านเราไปได้ And you still embrace me, และยังคงสวมกอดเราอยู่ When you become perfect.Adam and Eve. เวลาที่เจ้ากลายเป็นอาดัมเอวาที่สมบูรณ์ And then only at that time I receive perfect love from you. และเป็นเวลานั้นเท่านั้นเองที่เราจะได้รับความรักที่สมบูรณ์จากเจ้าทั้งสองคน I do not receive perfect love from Adam and Eve. เรานั้นยังไม่ได้รับความรักที่สมบูรณ์จากอาดัมและเอวา I want to receive that kind of love. เราอยากที่จะได้รับความรักแบบนั้น So.When Adam and Eve become perfect being, เวลาที่อาดัมเอวากลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ Understand? When Adam and Eve become perfect being, เวลาที่อาดัมเอวากลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ And then control all things, แล้วก็ควบคุมเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล Control even love archangel, และแม้แต่รักหัวหน้าทูตสวรรค์ด้วย That is the moment, และนั่นเองคือเวลาที่ When Adam and Eve become perfect being, เวลาที่อาดัมเอวาสมบูรณ์แล้วThen God's completion is completely over. และความบริบูรณ์ของพระเจ้านั้นก็จะสิ้นสุดลง That is the moment even can forgive Archangel Lucifer. และเวลาแบบนั้นเองที่พระเจ้าจึงจะสามารถอภัยให้กับหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ That's why when Adam and Eve become perfect beingเวลาที่อาดัมเอวาบรรลุถึงความสมบูรณ์ That is the moment the completion of the old thing than human being จึงเป็นเวลาที่เกิดความบริบูรณ์ขึ้น The old things now that become perfect being a perfect the perfect things สิ่งสร้างสรรค์ทั้งมวลนั้นยังไม่สมบูรณ์ได้ When Adam and Eve become perfect beingเวลาที่อาดัมเอวานั้นกลายเป็นสิ่งดำรงอยู่ที่สมบูรณ์ All things become perfect สิ่งทั้งมวลสร้างสิ่งทั้งสิ้นมวลจึงสมบูรณ์ Archangel Lucifer become perfect และหัวหน้าทูตสวรรค์สมบูรณ์ The word of Archangel become perfect
และโลกของหัวหน้าทูตสวรรค์นั้นก็จะสมบูรณ์อาจูอาจูไหมครับอาจูอาจูไหมครับ That's why the enemy of love ศัตรูของความรัก on the way ในระหว่างทาง cannot be loved จึงไม่สามารถที่จะได้รับความรักได้ forgiven จึงไม่สามารถได้รับการอภัยได้ So who is the owner แล้วใครคือเจ้าของครับ The Messiah เจ้าของก็คือพระผู้โปรด Why true parents are great ทำไมพ่อแม่แท้จริงๆยิ่งใหญ่และวิเศษมากๆ As a human being ในฐานะมนุษย์ First timeเป็นครั้งแรก Since Adam and Eve นับตั้งแต่อดัมเอวา First time เป็นครั้งแรกเลยครับ become perfect being ที่สามารถที่จะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้ And then as the Messiah as a savior as a true parent ในฐานะพระผู้โปรดพระผู้ช่วยรอดและพระพ่อแม่แท้จริง can forgiveArchangel Lucifer จึงสามารถที่จะอภัยให้กับหัวหน้าทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์ได้ Why Satan ran away at the time of the Jesus crucifixion ทำไมซาตานจึงจากไปในเวลาของการตึงกางเขนของพระเยซูครับ When Jesus crucified เวลาที่พระเยซูถูกตึงกางเขน And then Archangel Lucifer Satan continuously accused Jesus หัวหน้าทูตสวรรค์หรือลูซิเฟอร์นั้นกล่าวหาพระเยซูอย่างต่อเนื่อง Through the why thatleft side the thief โดยผ่านขโมยที่อยู่ทางด้านซ้าย Jesus ที่ว่าพระเยซู You are son of God พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า If you are perfect man ถ้าพระองค์เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ Even though I crucify you แม้ว่าเราจะขึ้นกับ You need to love me แต่พระองค์จะต้องรักข้าพระองค์ At that time และในเวลาแบบนั้นเอง Jesus forgave his enemy พระเยซูนั้นได้อภัยให้กับศัตรูของพระองค์ Jesus พระเยซูตรัสว่าTalk to Roman soldier who killed Jesus. นั้นพระองค์ได้พูดกับทหารโรมันที่ฆ่าพระองค์ Heavenly God. ว่าพระบิดาพระเจ้า They do not know what are they doing. ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไป Please forgive them. ได้โปรดอภัยให้กับพวกเขาด้วย At that time, Archangel Lucifer was too shocked.ในเวลานั้นหัวหน้าทูตสวรรค์หรือลูซิเฟอร์นั้นเขารู้สึกตกตะลึงอย่างมาก I never ever seen anyone in such a situation love his enemy เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจะรักศัตรูอยู่ได้ And then Archangel Lucifer testified that Jesus truly you are the Messiah you are the Son of God และหัวหน้าทูตสวรรค์ก็เป็นสักขีพยานว่าพระเยซูนั้นเป็นพระผู้โปรดและเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง Archangel Lucifer Satan first time recognized by Son of God Jesus เป็นครั้งแรกที่หัวหน้าทูตสวรรค์หรือลูซิเฟอร์นั้นได้ให้การยอมรับบุตรของพระเจ้าเป็นครั้งแรก And then Satan Lucifer completely surrendered to Jesus และหัวหน้าทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์นั้นก็ยอมจำนนโดยสิ้นเชิงต่อพระเยซูแต่ digital condition victory condition และนั่นเองคือเงื่อนไขแห่งชัยชนะครับ Jesus was resurrected พระเยซูนั้นจึงได้รับการฟื้นคืนชีพอาจูอาจูไหมครับ And Satan Lucifer first time received the perfect person's love first time และเป็นครั้งแรกที่ซาตานลูซิเฟอร์นั้นได้รับความรักที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก second time ครั้งที่สองThrough parents ครั้งที่สองโดยผ่านพ่อแม่ที่แท้จริงครับ And tortured father ที่เขาได้กระทำทรมานพ่อคุณพ่อเป็นเวลาหลายต่อหลายครั้ง Father many times die คุณพ่อนั้นได้เสียชีวิตไปหลายครั้ง Alive again แล้วก็มามีชีวิตอีกครั้ง And alive again กลับมามีชีวิตอีกครั้ง And then father pray the torturer แล้วก็คุณพ่ออธิษฐานต่อผู้ที่กระทำทรมานคุณพ่อ In behindเบื้องหลัง He is the representative of the Satan Lucifer ซึ่งคนกระทำทรมานก็คือเป็นตัวแทนของหัวหน้าทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์นั่นเอง And then Father forgave him คุณพ่อก็อภัยให้กับพวกเขา And then that enemy torturer ผู้ที่กระทำทรมานหรือศัตรูคนนั้น Hearing Father's voice เขาได้ยินเสียงคุณพ่อ Prayer's voice ได้ยินเสียงคำอธิษฐานของคุณพ่อ Father said คุณพ่อบอกว่า Please forgive himได้โปรดอภัยให้กับเขาด้วย He does not know what he's doing เขาไม่ได้รู้ว่าเขาก็ทำอะไรลงไป And then this enemy when he hear father's prayer's voice ศัตรูคนนี้เวลาที่ได้ยินคำอธิษฐานของคุณพ่อ completely surrender เขาก็ยอมจำนนโดยสิ้นเชิงครับ That was a victory condition นั่นคือเงื่อนไขชัยชนะ
as the Messiah. ในฐานะพระผู้มาโปรดครับ That's why. เพราะเหตุนี้เอง Our true Father. คุณพ่อที่แท้จริงของเรา True Mother. และคุณแม่ที่แท้จริง Can forgive his enemy, even Satan. จึงสามารถอภัยให้กับศัตรูคือซาตานนั้นได้ That's why in order to win over Satan. เพื่อที่เราจะเอาชนะเหนือซาตานได้ No other way. ไม่มีทางอื่นใดเลยครับnatural surrender นั้นต้องการการยอมจำนนด้วยใจสมัครเท่านั้น not by beating ไม่ใช่ด้วยการทุบตี not by force หรือด้วยการบีบบังคับ how can we Satan surrender เราจะทำให้ซาตานยอมจำนนได้ยังไง through what โดยผ่านอะไรครับ true love ด้วยความรักที่แท้จริงครับ through volunteer ด้วยอะไรครับก็คือด้วยความสมัครใจ natural surrender การยอมจำนนด้วยใจสมัครอาจูไหมครับ If on the way before Adam and Eve become perfect being and then okay God is a God of the forgiveness and forgiving about the archangel Lucifer anytime what happened and then you know he killing any people many people and then again God will forgive me and killing again God will forgive me cannot you know there is the condition toYou know, to receive the forgiving ceremony, there is some condition. Condition is what? Until the Messiah fulfill his portion of responsibility, become perfect being. การที่พระเจ้าจะอภัยให้กับซาตานโดยที่ปราศจากการสมบูรณ์ของอาดัมและเอวานั้นเวลาที่ซาตานทำอะไรผิดลงไปแต่ว่าอาดัมเอวายังไม่สมบูรณ์แต่ว่าพระเจ้าให้อภัยอย่างเงี้ยซึ่งการทำแบบนี้ทำไม่ได้จะทำได้ก็คือบนเงื่อนไขที่ต้องให้บุคคลที่สมบูรณ์บรรลุถึงความสมบูรณ์ก่อนจึงจะอภัยให้ซาตานได้ Who forgive even Satan ใครกันที่อภัยให้แม้กระทั่งได้อภัยให้กับซาตานได้ Notไม่ใช่พระเจ้าครับที่เป็นผู้อภัยให้ Only the Messiah มีแต่เพียงพระผู้โปรดเท่านั้นที่สามารถอภัยให้กับซาตานได้ That's why you need to know that เราจึงจำเป็นต้องรู้ Our true parent's greatness เราจะต้องรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระแท้จริงของเราครับอาจูไหมครับ After fighting with Satan หลังจากที่ต่อสู้กับซาตาน And then Satan naturally surrender และซาตานนั้นยอมจำนนด้วยความสมัครใจ And then our true parent's was thatGod authority to give blessing. พ่อไม่แท้จริงๆได้รับสิทธิอำนาจในการให้พรได้ And then Satan said, I completely surrender to Moon Sun Myung Hanakja, Father Moon and Mother Moon. และซาตานก็จะบอกว่าเรานั้นยอมจำนนให้กับคุณพ่อซันเมียงมูนคุณแม่ฮักจาฮันแล้ว And then what's that? Restore back about the authority of the blessing. แล้วก็จะสามารถที่จะแก้ไขสิทธิอำนาจของพรกลับคืนมาได้ That is a contract among God and Satan and Messiah. มันมีเหมือนกับว่าสัญญาระหว่างกันกับพระเจ้าแล้วก็พระผู้โปรดแล้วก็ทุสซาตาน Okay. So now Reverend Moon win over you. ตอนนี้สาธุคุณมูนนั้นเอาชนะเหนือคุณได้แล้ว So whatever Reverend Moon giving the blessing. ดังนั้นเวลาใดก็ตามที่สาธุคุณมูนให้พร And then anyone becomeGod's son and daughters. ใครก็ตามที่ได้รับพรก็สามารถกลายเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าได้ That is the blessing. นั่นคือพรมงคลสมรสครับ That's why anyone receive blessing. ใครก็ตามที่ได้รับพร Become God's direct son and daughters. ดังนั้นจึงกลายเป็นบุตรชายบุตรสาวโดยตรงของพระเจ้าครับ That's why without receiving blessing. โดยปราศจากการรับพร Cannot be God's.Direct son and daughter. จึงไม่สามารถที่จะเป็นบุตรชายบุตรสาวโดยตรงของพระเจ้า Yes or no? ใช่หรือไม่ Yes or no? ใช่หรือไม่ครับ That's very important. เป็นประเด็นที่สำคัญมาก Very deep content. เป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากๆ Even unification church member do not understand. แม้แต่สมาชิกโบสถ์แห่งความสามัคคีก็ยังไม่เข้าใจWhy father talk like this? ทำไมคุณพ่อจึงพูดแบบนี้ Very very deep content. เป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากเลย Do not explain in divine principle. ซึ่งเนื้อหานี้ไม่ได้อธิบายในหลักการ No mention about this point in divine principle. ในหลักการไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ What father talking about? แต่ว่าคุณพ่อได้พูดเอาไว้ครับ Last one. สไลด์สุดท้ายนะครับ Supposedly the archangel was standing in the position of a slave whom God had to love.He would accuse God if God did not love him, saying, If you are the absolute God, the love, the promise, and the principle also must have been absolute.
Then have you ever loved me in the perfected position? The archangel would accuse God of his not being responsible to perfectly love him, saying that you would not beat me if you failed to love me in the perfected position. Even God can only judge the wrong deeds of Satan after he loved Satan in the perfected position. Satan can say that if God could not have practiced the principles after setting them up, even God himself would not accomplish the perfected position. And the Satan would also say to God that even though your loving son could become a central being who has inherited your legacy of all and represents you, thereby moves the universe, he has never loved me in the perfected position before. สมมุติว่าหัวหน้าทูตสวรรค์ที่อยู่ในสถานะของคนรับใช้ที่พระเจ้าต้องรักเขาก็คงจะกล่าวหาได้ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงรักเขาด้วยการพูดว่าถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ความรักคำสัญญาและหลักการก็ต้องเที่ยงแท้ด้วยเช่นกันแล้วพระองค์ทรงเคยที่จะรักข้าพระองค์ในฐานะที่เที่ยงแท้สมบูรณ์นั้นหรือไม่หัวหน้าทูตสวรรค์จะกล่าวหาพระเจ้าที่ไม่ทรงรับผิดชอบที่จะรักเขาอย่างสมบูรณ์และกล่าวว่าพระองค์จะทุบตีข้าพระองค์ไม่ได้ถ้าพระองค์ล้มเหลวที่จะรักข้าพระองค์ในตำแหน่งฐานะที่สมบูรณ์แม้แต่พระเจ้าทรงสามารถพิพากษาการกระทำที่ผิดของซาตานได้ก็แต่เพียงหลังจากที่พระองค์ทรงรักเขาในตำแหน่งฐานะที่สมบูรณ์ก่อนแล้วเท่านั้นซาตานสามารถกล่าวได้ว่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงสามารถปฏิบัติหลักการหลังจากได้สร้างมันขึ้นมาแม้แต่พระเจ้าเองก็ไม่ได้บรรลุถึงฐานะที่สมบูรณ์ของพระองค์และซาตานก็จะกล่าวต่อพระเจ้าอีกด้วยว่าแม้ว่าบุตรชายที่รักของพระองค์จะได้เป็นบุคคลศูนย์กลางที่ได้สืบทอดมรดกทั้งหมดของพระองค์และแล้วเป็นตัวแทนของพระองค์เคลื่อนไหวเอกภพแต่เขาไม่เคยรักข้าพระองค์ในฐานะที่สมบูรณ์มาก่อนWhat's the Satan's wish? อะไรคือความปรารถนาของซาตานครับ In the Garden of Eden. ในสวนเอเดน Satan also want to receive love more from God. ซาตานเองก็อยากที่จะได้รับความรักที่มากขึ้นจากพระเจ้าด้วย Satan really want to receive love from God.ซาตานนั้นอยากที่จะได้รับความรักมากๆเลยนะครับจากพระเจ้า He felt lack of love เขารู้สึกขาดความรัก Why God love Adam and Eve more than me พระเจ้านั้นรักทำไมถึงรักอาดัมเอวามากกว่าฉัน God your first love to me ความรักแรกของพระเจ้า Before Adam and Eve creation ก่อนที่อาดัมเอวาจะถูกสร้างขึ้น How much did you love me พระองค์นั้นรักข้าพงมากขนาดไหนAfter you create Adam and Eve, why love them more than me? แต่เวลาที่พระองค์สร้างอาดัมเอวาขึ้นทำไมจึงรักพวกเขามากกว่าข้าพระองค์ That was the motivation to fall. นั่นคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการตกสู่บาปครับ And then Satan said. และซาตานก็กล่าวว่า Even though I rape so many people. แม้ว่านั้นเราได้ข่มขืนหรือขืนใจ so many people. หรือฆ่าใครเป็นจำนวนมาก Throughout 6,000 year history, ในตลอดประวัติศาสตร์ 6,000 ปี I never ever seen anyone really love me. ข้าพงไม่เคยเห็นใครเลยที่จะรักข้าพงอย่างแท้จริง Except Jesus and true parents. ยกเว้นพระเยซูและพระมันแท้จริงเท่านั้นเอง Aju. Aju ไหมครับ Aju. Aju ไหมครับ That's why, even though Satan violated us and misused us and then rape us.ดังนั้นแม้ว่าซาตานนั้นจะล่วงละเมิดเราขืนใจเรา He's a about enemy of love enemy of love และเขาเป็นศัตรูของความรัก Only can overcome by true love แต่ว่าเขาเองก็จะสามารถเอาชนะได้ด้วยความรักที่แท้จริงเท่านั้น That's why Satan continuously accuses you ซาตานจึงกล่าวหาเราอย่างต่อเนื่อง Whenever you commit sin เวลาที่เรากระทำบาป Whatever you do something หรือเราทำสิ่งบางอย่าง Satan continuously accuses you ซาตานก็จะกล่าวหาเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตำหนิเราต่อเนื่องและพยายามที่จะฆ่าเรา Then you need to think เราจึงจะต้องคิดว่า Why Satan accuses me like that ทำไมซาตานจึงกล่าวหาเราแบบนั้นThen you need to think positive way. เราจะต้องคิดในหนทางที่เป็นบวกครับ Accusation means ว่าการกล่าวหานั้นหมายถึง I still could not fulfill my portion of responsibility. การกล่าวหาหมายถึงเรายังไม่ได้บรรลุถึงความรับผิดชอบของเรา That's why you need to think Satan's accusation. เราจะต้องคิดว่าการกล่าวหาซาตาน is encouragement. นั้นเป็นการให้กำลังใจให้กับเรา to become
perfect being เพื่อที่เราจะกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ Oh Satan encourages me I need to become perfect being quickly อันเวลาที่พูดแบบนั้นเราก็ต้องบอกโอ้ซาตานนั้นให้กำลังใจเราเราจะ There is a perfection there is no Satan's accusation เพราะว่าที่ใดก็ตามที่มีความสมบูรณ์ก็จะไม่มีการกล่าวหาของซาตานครับ Satan as long as Satan accuses me ถ้าเกิดว่าซาตานยังคงกล่าวหาเราอยู่ That meansYou need to become perfect being. นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องรีบ No matter what, you need to overcome any difficulties, any problems, any situation. และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราจะต้องเอาชนะเหนือความยากลำบากและปัญหาต่างๆทั้งมวล And then finally, you overcome. และท้ายที่สุดเราเอาชนะได้ Satan's persecution. นั่นการกดขี่ข่มเหงของซาตาน Any kind of the problems. หรือปัญหาต่างๆทั้งมวล And then Satan naturally surrender. แล้วก็ยังเป็นธรรมชาติซาตานก็จะยอมจำนนว้าYou are really what the son of God, daughter of God. Satan ก็จะบอกว่าเจ้านั้นเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าจริงๆ Naturally, what that bow down to you. เขาก็จะคงคำนับเราอย่างเป็นธรรมชาติ That's why someone accuse you. ดังนั้นใครก็ตามที่กล่าวหาเรา Someone hate you. หรือเกลียดชังเรา Someone mistreat you. หรือปฏิบัติอย่างไม่ดีต่อเรา Do not deal with that.ก็อย่าได้ไป Only one thing เป็นห่วงกังวลเรื่องนั้น You need to reflect on yourself มีแค่เรื่องเดียวที่เราจะต้องสะท้อนตัวเอง Oh I am not yet perfect being ว่าเรานั้นยังไม่ใช่บุคคลที่สมบูรณ์ That persecution and accusation การกดขี่ข่มเหงหรือกล่าวหาแบบนั้น Ask me to grow up very quickly เป็นการร้องขอให้เรานั้นเติบโตโดยเร็วอาจูอาจูไหมครับอาจูอาจูไหมครับ That's why persecution means what ดังนั้นการกล่าวหาจึงหมายถึงอะไรครับ Blessing การกดขี่ข่มเหงจึงหมายถึงพระพร If you overcome ถ้าเราเอาชนะได้ Become blessing ก็จะกลายเป็นพระพรครับอาจูอาจูไหมครับอาจูอาจูไหมครับ Your friend persecute you เวลาที่ you know sometimes try to kill you เพื่อนกดขี่ข่มเหงเราหรือบางที What your job พยายามที่จะฆ่าเราแล้วอะไรคืองานของเรา Still love him อะไรคือภารกิจของเราคือเราจะต้อง Still serve him ยังต้องคงรักเขา Still sacrifice รับใช้เขา for him และเสียสละเพื่อเขาคนนั้น And then gradually และแล้วทีละเล็กละน้อย I become perfect being เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ครับ Become God's filial son and daughter กลายเป็นบุตรชายบุตรสาวแห่งความกตัญญูต่อพระเจ้า Even though you know the outcome of the fall is Satan become our father แม้ว่าผลลัพธ์ของการตกสุบาปคือซาตานกลายเป็นพ่อแม่ของกลายเป็นพ่อของเรา go back to God's bosom เราจะต้องกลับคืนสู่อ้อมอกของพระเจ้าครับ become God's son and daughter ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราจะต้องกลายเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าให้ได้ that is our destiny นั่นคือโชคชะตาของเราครับ human being's destiny นั่นคือจุดหมายปลายทางท้ายสุดของเราอาจูอาจูไหมครับ if God really take revenge Satan ถ้าเกิดว่าพระเจ้านั้นแก้แค้นซาตานWhat? Then no need to God's promise. No need to do. No need to be prolonged. แผนการของพระเจ้าก็ไม่จำเป็นที่ต้องยืดเยื้ออีกต่อไป Why it takes a long time God's restoration? ทำไมการแก้ไขของพระเจ้าจึงใช้เวลายาวนานมากเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่า cannot win anyone by force. เพราะว่าไม่สามารถชนะใครบางคนโดยการบีบบังคับได้ Only the one way. มีแค่หนทางเดียวเท่านั้น Natural.Surrender. ก็คือต้องให้เขานั้นยอมจำนนด้วยใจสมัคร Cannot win anyone by evil force. เราไม่สามารถที่จะชนะใครบางคนด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายได้ For example, some politician. นักการเมืองบางคน Using the political power. ใช้อำนาจทางการเมือง You know, and also using the weapon.แล้วก็ใช้อาวุธบางอย่าง If you do not follow me ถ้าเกิดว่าไม่ทำตาม kill you ฉันก็จะฆ่าเธอ And then we are afraid เราก็จะกลัว And then surrender เราก็จะยอมจำนน But even though surrender physically แม้ว่าทางเนื้อหนังหรือทางกายภาพนั้นยอมจำนน But spiritually internally แต่ทางฝ่ายวิญญาณหรือทางด้านภายใน Someday I want to take revenge you สักวันหนึ่งเราก็อยากจะแก้แค้นกลับคืน Internally cannot surrender เพราะว่าทางฝ่ายภายในยังไม่ยอมจำนน True love means ความรักที่แท้จริงหมายถึง Internally and externally ทางภายใน surrender และภายนอกนั้นยอมจำนนครับ That's why God you know it takes time long timeTo restore the human being. เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงใช้เวลานานมากเลยครับกว่าจะแก้ไขมนุษย์ได้ Restore long time to restore was that Satan. และใช้เวลานานมากเลยครับกว่าจะแก้ไขซาตานได้เข้าใจไหม Do you understand? เข้าใจไหม Do you understand? That's why we have to be a champion of true love. เพราะเหตุนี้เองเราจะต้องเป็นแชมเปี้ยนของความรักที่แท้จริงครับ That's why I love Jesus. ผมจึงรักพระเยซูมากเลยครับ He first time show the perfect love.ที่ครั้งแรกพระองค์ได้แสดงความรักอันสมบูรณ์ให้เห็น Even Satan cried แม้แต่ซาตานก็ร้องไห้ครับ Really
moved by Jesus. เขานั้นรู้สึกเคลื่อนมากเลยครับประทับใจมากโดยผ่านพระเยซู Because of that. เป็นเพราะเหตุนี้เอง Because of Jesus' love. เป็นเพราะความรักของพระเยซู Could form Christian 2,000 years history. จึงสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ 2,000 ปีให้เกิดขึ้นได้Jesus is great. พระเยซูนั้นยิ่งใหญ่มากๆเลยครับ Our true parents are so great. และพ่อแม่แท้จริงของเราก็ยิ่งใหญ่มากๆ Cannot compare to Jesus. ไม่สามารถที่จะเปรียบกับพระเยซูได้ Tribal Messiah means. พระผู้ปกครองระดับเขาหมายถึง We need to serve them. เราจะต้องรับใช้คนทั้งหลาย Love them. รักคนทั้งหลาย Become the champion of our tribe. จะต้องเป็นแชมเปี้ยนของเผ่าของเรา Recognized by 430 people. และได้รับการยอมรับจากคนทั้งหมด430ครอบครัวAnd then, when we go to spiritual world, เวลาที่เราไปโลกฝ่ายวิญญาณ nobody disturb us. ก็จะไม่มีใครมารบกวนเรา we can get total freedom. เราก็จะได้รับเสรีภาพอย่างบริบูรณ์ครับ That is the mission of tribal messiah. นั่นคือภารกิจของพระบุรุษเผ่าแห่งสวรรค์ Aju. Aju ไหมครับ Wacharin. Wacharin. Aju. Aju ไหมครับ This morning sharing very deep. เนื้อหาเช้านี้มันลึกซึ้งมากๆ Very deep.เป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากๆเลยครับมานิรัต Yes Share จ้าไทยทูGood morning Dr. Young Thank you very much for this morning contentWhen we hear about the great love of Jesus and great love of two parents, we also feel unworthy because many times we do not have such a kind of love.ขอบคุณสำหรับในเช้าวันนี้สำหรับหัวข้อที่ได้รับฟังนะครับก็รู้สึกเมื่อเราได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าและซึ่งเป็นซึ่งทำให้เราเน้นรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าคู่ควรเพียงพอที่เราจะได้รับมันนะครับ However it is great inspiration for us to have a great hopeเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรามีความหวังนะคะ because in our life we still dealing with many situation ในชีวิตของเราเราก็เจอกับหลายสถานการณ์ในชีวิตด้วยกัน that's why I can only express my appreciation to Jesus and also to two parents ก็รู้สึกถึงความขอบคุณและความรักของพระเยซูและพ่อแม่ก็อยากที่จะรู้สึกขอบคุณต่อพระเยซูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงที่ทำให้เรามีเหมือนกับว่ามีแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถที่จะมีความหวังแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะ Yeah I think that's all Thank you very much คือ the quality of true love คุณภาพของความรักที่แท้จริงนั้น Jesus quality of true love คุณภาพของความรักที่แท้จริงของพระเยซู So many peopleLife changing experience. มีคนมากมายที่มีประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตได้ครับ Because his love was really true love. เพราะว่าความรักที่แท้จริงของพระองค์นั้นเป็นความรักที่แท้จริงจริง That's why if we have true love. ถ้าเกิดว่าเรามีความรักที่แท้จริง Many people can have life changing experience through me through you.คนมากมายก็จะมีประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตโดยผ่านตัวผมแล้วก็ตัวคุณ Why people cannot have life changing experience in their life ทำไมคนทั้งหลายจึงไม่มีประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตในชีวิตของพวกเขาได้ Because the quality of love is not enough เพราะว่าคุณภาพของความรักนั้นยังไม่เพียงพอครับ Because we are talking about love that is still under the top of the cross stageSatan's level love. เพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความรักมันยังเป็นความรักไม่เกินจุดสูงสุดของขั้นเติบโตยังเป็นความรักของซาตาน Any central figure. ดังนั้นบุคคลศูนย์กลางใดก็ตาม Any member. หรือสมาชิกคนใดก็ตาม What kind of the quality of love do you have? เรามีคุณภาพความรักแบบไหนครับ
If we have really true love, ถ้าเกิดว่าเรามีความรักที่แท้จริงจริง everybody can have a life changing experience. คนทั้งหลายก็จะมีประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตได้ครับเข้าใจ Do you understand? เข้าใจ Wow. That's why I always reflect on myself. ผมเองก็ได้สะท้อนตัวเอง What kind of person I am? ว่าผมเป็นบุคคลแบบไหน Through my love, how much really influence people?ที่ว่าโดยผ่านความรักของผมมันได้ส่งอิทธิพลต่อคนมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้คนยังไม่เติบโตและยังคงมีปัญหามากมายนั่นหมายถึงมันมีข้อจำกัดมีขีดจำกัดในความรักของผมทำไมผมจึงไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเผ่าของผมได้ Still my quality of love is not enoughนั่นหมายถึงว่าคุณภาพของความรักของผมนั้นยังมากไม่เพียงพอและความพยายามของผมหรือของเรายังมากไม่พอและการทุ่มเทของเราของผมนั้นยังมากไม่เพียงพออาจูอาจูไหมครับ Actually one time when I know that Jesus was the quality of love ครั้งหนึ่งเวลาที่ผมได้รู้ถึงคุณภาพแห่งความรักของพระเยซู Truly he forgave his enemy ที่ว่าพระองค์นั้นอภัยให้กับศัตรูของผู้อย่างแท้จริง When I realized this point เวลาที่ผมตระหนักถึงเรื่องนี้ I continuously non-stopply cry ผมไม่สามารถที่จะหยุดร้องไห้ได้เลยครับ How much he was great ว่าพระองค์นั้นเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากขนาดไหน How much he really loved human being และพระองค์นั้นรักมนุษยชาติอย่างแท้จริงมากขนาดไหน Wow How can I have that kind of love ผมจะมีความรักแบบนั้นได้ยังไงHow can I have that kind of love like our true parents? และผมจะมีความรักแบบนั้นเหมือนกับพ่อแม่แท้จริงได้ยังไง That's why Jesus is my role model. เพราะเหตุนี้เองพระเยซูจึงเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบของผม Our true parents are my role model. และพ่อแม่แท้จริงจึงเป็นต้นแบบของผมครับ That's why Father's slogan.สโลแกนหรือคำพันของคุณพ่อมี3สโลแกนด้วยกัน Heavenly Father พระบิดาบนสวรรค์ Please give me ได้โปรดประทานให้ Great love ให้ความรักที่ยิ่งใหญ่กับผมด้วย More than Jesus มากกว่าที่พระเยซูมี Please Heavenly Father give me wisdom และประทานซึ่ง More than Solomon สติปัญญานั้นมากกว่ากษัตริย์ซาโลมอน Heavenly FatherPlease give me great faith. และประทานซึ่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ More than Peter. และแม้กระทั่งมากกว่าเปโตร Peter absolute faith. Absolute faith หรือศรัทธาสมบูรณ์ And then he walk ของเปโตร on the ocean. ที่เขาสามารถเดินบนทะเลได้ Absolute faith. มีศรัทธาอันสมบูรณ์ Please Heavenly Father give me. ได้โปรดประทานศรัทธาแบบนั้น More than Peter's faith. ที่แม้กระทั่งมากกว่าศรัทธาของเปโตรด้วย Solomon how much have wisdom before he fallกษัตริย์ซาโลมอนนั้นมีสติปัญญามากขนาดไหนก่อนที่จะล่มสลาย How much great he forgave his enemy และพระเยซูความรักมีมากขนาดไหนที่อภัยให้กับศัตรู True fathers was that three role model คนที่เป็นต้นแบบ3อย่างของคุณพ่อ In terms of love ในด้านของความรัก Jesus was the model พระเยซูเป็นต้นแบบ In terms of faith ในด้านของศรัทธาPeter was a model. Pedro นั้นเป็นโมเดล In terms of the wisdom. เป็นต้นแบบในด้านสติปัญญา Solomon was the model. กษัตริย์ซาโลมอนนั้นเป็นโมเดล If you have wisdom. เป็นต้นแบบถ้าเรามีสติปัญญา Faith. มีศรัทธา Love. มีความรัก You have everything. เราก็มีทุกอย่าง Wow. Our father. คุณพ่อของเรา Have you heard before? เราเคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนไหมครับIn my life of faith, except through parents and Jesus. ในชีวิตศรัทธาของผมยกเว้นคุณพ่อที่แท้จริงกับพระเยซู Reverend Yohan Lee is my role model. สาธุคุณโยฮันลีเป็นต้นแบบของผมครับ True parents are too high. คุณพ่อที่แท้จริงก็สูงส่งเกินไป That's why. What kind of the role model do you have? เรานั้นมีบุคคลที่เป็นต้นแบบแบบไหน Someday you become that person.สักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนแบบคนคนนั้น You don't have role model ถ้าเราไม่มีคนที่เป็นต้นแบบ Become normal person เราก็จะเป็นคนที่เป็นปกติธรรมดา That's one of the fallen people ก็จะเป็นคนที่ตกสู่บาปคนหนึ่ง That's why you need to set up the goal เราจะต้องสร้างตั้งเป้าหมายขึ้น You need to have the role model จะต้องมีคนที่เป็นต้นแบบของเราอาจูไหมครับ
That's why formula course is very important. เพราะเหตุนี้เองสูตรเส้นทางจึงสำคัญมากๆ Our true parents are perfect model. พ่อแม่แท้จริงนั้นเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์แบบ They are really true parents. เป็นพ่อแม่แท้จริงอย่างแท้จริงครับ They are really true teacher. และเป็นครูอาจารย์ที่แท้จริง They are really true owner. และเป็นเจ้าของที่แท้จริงครับอาจูอาจูไหมครับ We need to resemble our true parents. เราจะต้องเป็นเหมือนกับพ่อแม่แท้จริงของเรา